ือไม่อะไรที่ทำให้คน Generation Y ไม่ค่อยมีความสุขคน Gen Y หรือคนที่เกิดในช่วงปี 23 ถึง 40 หรือท่านที่มีอายุประมาณ 18 ถึง 35 ปีในขณะนี้จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองที่เกิดในยุค Baby Boomer ซึ่งเป็นช่วงที่ทุกอาชีพจะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองและส่วนมากคนในยุคนี้มักจะประสบความสำเร็จสูงจากการทำงานหนักนั่นเองทำให้คนยุค Baby Boomer มักจะดูแลลูกๆของตนด้วยการปลูกฝังว่าหากเราต้องการจะทำสิ่งใดหรือเป็นสิ่งใดเราก็สามารถที่จะทำได้ทำให้คนยุค Generation Y มีแนวโน้มที่จะเลือกอาชีพที่เติมเต็มความฝันของตนเองมากกว่าจะเลือกความมั่นคงอย่างที่คนรุ่นพ่อแม่ให้ความสำคัญและคน Gen Y มักจะเป็นพวกที่มีความทะเยอทะยานสูงมากซึ่งความทะเยอทะยานนี้จะตามมาด้วยความคาดหวังความสำเร็จที่สูงเกินกว่าศักยภาพของตนโดยเฉพาะเมื่อโซเชียลมีเดียเริ่มเข้ามามีบทบาทจึงเป็นการง่ายที่เราจะเปรียบเทียบความสำเร็จของเรากับผู้อื่นทำให้เรามีความสุขน้อยลงนั่นเองค่ะ